สวัสดีครับอธิวัตรกระถางปูนก็จะพามาทำกระถางปูนที่มีขนาดพอเหมาะไม่เล็กเกินไปเหมาะสำหรับที่จะปลูกแคนตัสคุณนายตื่นสายแล้วก็ตระกูลบอนสีสวยๆสำหรับปากกว้างกระถางก็จะอยู่ที่17เซนแล้วก็ความสูงอยู่ที่14เซนตัวฐานหรือก้นกระถางก็อยู่ที่10เซนสำหรับการผสมปูนซีเมนต์ทรายผมก็จะใช้อัตราส่วน1ต่อ1แล้วก็ค่อยเติมน้ำลงไปทีละน้อยเพื่อที่จะไม่ให้ปูนซีเมนต์มีความเหลวสามารถที่จะปั้นขึ้นรูปได้ง่ายสำหรับการขึ้นกระถางครั้งนี้ก็จะมีความเหนียวของเนื้อปูนซีเมนต์มากคือไม่ให้เหลวในการขึ้นรูปก็จะง่ายหลังจากนั้นก็จะมาตัดโฟมเพื่อจะทำตัวตูดกระถางพร้อมกับติดเทปกาวสองหน้าแล้วก็จะทาด้วยน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันพืชก็ได้แล้วแต่บางท่านที่มีก็เพื่อที่จะทำการถอดแบบแล้วก็จะง่ายขึ้นสำหรับการวางปูนซีเมนต์ทำก้นกระถางเราก็สามารถที่จะอัดตัวก้นกระถางให้เนื้อปูนซีเมนต์มีการไหลเข้าเป็นเนื้อเดียวกันก็สามารถที่จะอัดแรงๆได้สำหรับกระถางชุดนี้จะไม่มีตัวลวดลายที่เป็นรูหรือเป็นตัวระบายอากาศได้การอัดปูนขึ้นรูปก็จะมีข้อเสียคือตัวกระถางก็จะมีโพรงอากาศเวลาเราแกะแบบออกมาให้เราเห็นเนื้อปูนซีเมนต์จะไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกตัวโพรงอากาศได้แล้วก็การขึ้นรูปเราก็จะขึ้นบางๆก่อนก็อยู่ประมาณสัก5มิลค่อยมาแต่งขอบให้ได้กระถางชุดนี้ก็จะอยู่ที่ความหนาอยู่ที่1เซนเมื่อเราขึ้นขอบให้เสร็จทุกอย่างก็จะทำการไล่เนื้อปูนซีเมนต์ให้มีความสม่ำเสมอกันและในครั้งนี้ผมก็จะใช้ผงปูนซีเมนต์เข้ามาน็อกเพื่อให้ตัวปูนซีเมนต์มีความแข็งตัวหรือแห้งตัวเร็วมากขึ้นเพื่อที่จะทำขั้นตอนต่อไปจะได้ไม่ต้องรอให้เสียเวลามากสำหรับในการอัดผงปูนซีเมนต์ก็เพื่อที่จะให้ผงปูนซีเมนต์ดูดน้ำออกจากตัวปูนให้ตัวปูนมีการแข็งตัวหรือเซตตัวได้เร็วขึ้นแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่อย่างก็คือจะทำให้ตัวปูนซีเมนต์ที่เราขึ้นครั้งแรกก็จะเกิดการแตกร้าวแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเราก็ที่จะสามารถตกแต่งได้สำหรับรอยแตกร้าวนี้ผมก็จะตัดออกก็เพื่อที่จะกำหนดความหนาของตัวกระถางอยู่ที่1เซนผมก็จะมาแต่งความหนาอยู่ที่1เซนแล้วก็ค่อยไล่ปาดเนื้อปูนไปให้มีความเสมอพร้อมกับการขึ้นขอบแล้วก็การกำหนดขอบให้ได้ความหนาอยู่ที่1เซนในการรีดขึ้นขอบเราก็จะใช้หัวแม่มือเป็นตัวกำหนดความหนาแล้วก็ใช้นิ้วชี้ด้านในเป็นตัวปาดเนื้อปูนซีเมนต์ให้ลงมาให้เสมอกับตัวกระถางที่เราขึ้นครั้งแรกก็จะทำให้ง่ายขึ้นในการตกแต่งปากขอบกระถางให้มีความเสมอกันเมื่อเราแต่งตัวปากกระถางเสร็จเราก็จะมานำปูนซีเมนต์มาเสริมในส่วนที่ยังความหนายังไม่ได้หรือในส่วนที่เนื้อปูนยังเป็นหลุมอยู่
แล้วก็ถ้าเกิดปูนมีการแข็งเราก็สามารถใช้มือจุ่มน้ำแล้วก็นำมารูปเนื้อปูนซีเมนต์ก็จะมีความนิ่มจากนั้นก็จะนำแปรงมาปัดเอาเศษหินเศษทรายออกแล้วก็ปาดเนื้อปูนซีเมนต์ให้มีความเรียบหรือความเนียนให้เท่ากันผมก็จะปล่อยไว้อยู่ที่30นาทีหลังจากเราตกแต่งเสร็จก็จะมาทำการเสริมขอบเนื่องจากปูนซีเมนต์ถ้าเราไปสัมผัสบ่อยๆปูนซีเมนต์ก็จะมีความนิ่มและรูปทรงของตัวกระถางเขาเป็นรูปทรงสูงถ้าเราขึ้นในความหนามากก็จะมีการไหลของตัวปูนซีเมนต์หรือการยุบตัวของปูนซีเมนต์เราก็ต้องมาทำการเก็บรายละเอียดก็คือการแต่งปูนซีเมนต์ให้เต็มขอบปากกระถางสำหรับในการรีดตัวปากกระถางเราก็พยายามดันปูนเข้าไปข้างในเพื่อที่เราจะได้ปาดเนื้อปูนซีเมนต์ลงไปข้างล่างไปเชื่อมต่อกับเนื้อปูนซีเมนต์ที่เราขึ้นมาตัวปากขอบกระถางกับตัวกระถางก็จะมีความเรียบเนียนเสมอกันดูแล้วไม่บิดเบี้ยวหรือเป็นหลุมมากเมื่อทำเสร็จออกมาก็จะมีความสวยงามแต่ถ้าการแต่งขอบแล้วที่เราเนื้อปูนยื่นออกไปถ้ามีความแข็งเราก็สามารถที่จะใช้มือจุ่มน้ำแล้วก็ปาดเอาเนื้อปูนซีเมนต์ที่ล้นลงไปเข้ากับตัวเนื้อปูนซีเมนต์ตัวกระถางก็จะได้ง่ายเมื่อเราทำการขึ้นขอบเสร็จทุกอย่างในขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายของการขึ้นรูปของตัวกระถางเราก็จะใช้ฟองน้ำมาเช็ดหรือมาปั่นหน้าปูนให้เนื้อปูนมีความเรียบแล้วก็เสมอกันพร้อมกับลบคมตัวปากกระถางด้านในหลังจากนั้นก็จะใช้แปรงมาปัดเอาเศษหินเศษทรายเนื่องจากฟองน้ำจะดูดเอาเนื้อปูนซีเมนต์ออกไปเศษหินเศษทรายก็จะติดตัวผิวกระถางหรือตัวเนื้อปูนซีเมนต์หลังจากใช้แปรงปัดแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้1วันเพื่อที่จะทำการถอดแบบด้วยน้ำร้อนเมื่อผ่านไป1วันผมก็จะทำการถอดแบบโดยการใช้น้ำร้อนสำหรับการเทราดน้ำร้อนผมก็จะเทอยู่ที่ตัวก้นกระถางตรงขอบเพื่อน้ำร้อนจะได้กระจายไปทั่วตัวแบบพลาสติกและการถอดแบบครั้งนี้ก็จะใช้นิ้วกดปากขอบกระถางและอีกนิ้วหัวแม่มือก็จะดันตูดกระถางตัวปูนซีเมนต์ก็จะหลุดออกมาได้ง่ายเนื่องจากแบบเราไม่มีลวดลายของตัวเนื้อปูนซีเมนต์จะไปเกาะก็เลยทำให้ถอดง่ายขึ้นแล้วก็ใช้กระดาษทรายในการแต่งปากกระถางหรือลบคมสำหรับปูนที่ใช้ก็จะใช้เป็นปูนปอร์ตแลนด์ปูนชนิดนี้ก็จะมีความแข็งถ้ากระดาษทรายไม่ใหม่เราก็จะขัดปากขอบกระถางก็จะยากแล้วก็การลงสีผมก็จะลงสีด้วยสีน้ำอะคริลิกที่ได้สั่งมาในการลงสีอาจจะไม่สวยเพราะผมไม่ชอบงานสีก็ทำให้เป็นความตัวอย่างให้เป็นความแตกต่างให้ท่านดูเมื่อเราลงสีเสร็จเราก็จะทำการเคลือบเงาด้วยน้ำยาเคลือบเงาชนิดน้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะทำให้สีมีความเด่นและความเงาของสีและความเข้มของสีก็จะตัวกระถางก็จะมีความสวยงาม
สำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามก็สามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอได้ครับผมก็จะได้ตอบให้อย่างละเอียดเพื่อที่จะให้ท่านทำกระถางได้ง่ายขึ้นและเกิดความเข้าใจในการทำท่านจะได้ไม่มีความผิดพลาดเพราะหลายท่านก็มีคอมเมนต์เข้ามาเวลาแกะแบบออกมาแล้วปูนซีเมนต์แตกหรือแกะออกไม่ได้ปัญหาก็มีหลายอย่างซึ่งท่านก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ผมก็จะได้แนะนำให้เมื่อทำการระบายสีเสร็จเราก็จะปล่อยสีแห้งอยู่ประมาณ20นาทีแล้วก็มาทำการเคลือบน้ำยาเคลือบเงาเป็นน้ำยาเคลือบเงาชนิดน้ำก็ตัวกระถางก็จะมีความเด่นแล้วก็สีสันก็จะมีความสวยงามมากขึ้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานแล้วก็สรรหาแบบพลาสติกต่างๆที่มาทำแล้วก็จะเน้นรูปแบบลวดลายให้ท่านดูเพื่อเป็นแนวทางในการทำสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับ